สวัสดีครับคุณทอมสวัสดีครับอาจารย์นิเวศครับสวัสดีครับอาจารย์ไพบูลย์ท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นรายการมันนี่ท็อกรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับท่านผู้ชมครับทุกต้นปีนะครับเป็นปกติของรายการมาเป็นเวลา 20-30 ปีนะครับที่เราจะต้องคุยกันถึงเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจแนวโน้มหุ้นหลักๆ ก็คือให้ภาพกับท่านผู้ชมถึงแนวโน้มหุ้นที่เกิดขึ้นที่น่าจะเกิดขึ้นในปีนั้นๆเช่นปีนี้ก็ปี2565คาดว่าน่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราเนี่ยนะครับก็จะเชิญมาเป็นระยะสัก3ท่าน4ท่านนะครับวันนี้แขกของเราก็จะเป็นประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับคุณไพบูลย์นลินทรางกูลคุณทอมสวัสดีครับคุณทอมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับคุณทอมครับสวัสดีครับอาจารย์นิเวศคุณทอมครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยคำถามสุดท้ายเลยเนี่ยผมจะไปถามคุณทอมอีกทีนึงแต่เอ่ยให้ผู้ชมได้ทราบก่อนผมจะถามคุณทอมตอนสุดท้ายก่อนหมดเวลานะครับว่าคุณทอมรู้สึกยังไงกับตลาดหุ้นไทยในปี65ดีกว่าปกติแย่หรือปกติธรรมดาเลยหรือน่าจะแย่กว่าปกติแล้วมีความเสี่ยงกลัวความเสี่ยงว่ามันจะหวือหวาอะไรมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับสภาวะที่ผ่านมาเป็น10ปีนะครับท่านผู้ชมครับคุณทอมหรือคุณไพบูลย์เนี่ยนะครับก็เป็นนักวิเคราะห์ที่ติดต่อต่างประเทศคุณทอมอยู่ในวงการกี่ปีเนี่ย 3-40 ปีแล้วนะ30กว่าปีแล้วครับ30 31ปีครับไม่เคยไปทำมหากินอื่นนะครับยาวนานมากไม่เคยบวชไปเรียนเป็นมหาแล้วออกมาอะไรอย่างนั้นไม่มีทำอยู่ตรงนี้มาตลอดแล้วก็ผมก็จะอยู่ทิสโก้ตลอดเลยใช่ไหมครับประมาณนั้นใช่ครับสมัยก่อนเคยอยู่เฮ้าส์ต่างประเทศนะใช่ครับไม่ผิดอ่ะอยู่ต่างประเทศเพียวๆเลยทิสโก้ชวนมาก็ต้องมาเรียกว่าคุณทอมนี่ถ้ามีรางวัลทำงานนานเนี่ยกวาดเรียบเลยสมัยก่อนเคยอยู่ในเครือคล้ายๆอาจารย์นิเวศครับผมเคยอยู่กับไอคาครับใช่ใช่เคยอยู่นะว่าใช่ใช่เป็นพันธมิตรกันนะครับสมัยนู้นแล้วก็พอย้ายมาอยู่ทิสโก้ก็อยู่ยาวแต่อาจารย์นิเวศจากวิวไอคาร์เป็นอะไรที่ว่าเขาไปไม่รู้กี่ที่เจ้าตัวนับไม่ค่อยถ้วนนับไม่ค่อยถ้วนเอาผมจะให้อาจารย์นิเวศเปิดคำถามก่อนเลยครับก็ตามธรรมเนียมเลยครับนะช่วยวาดภาพใหญ่เลยครับตั้งแต่ต่างประเทศมาเลยเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างเนี้ยตอนเนี้ยตอนที่หลักเทศอยู่นี้ก็เห็นเลยว่าตลาดหุ้นมันชักจะเคว้งเหมือนกันนะตกหนักนะช่วยเล่าเลยครับว่าภาพใหญ่เลยตั้งแต่โลกตั้งแต่อะไรมาเป็นยังไงครับอาจารย์ครับก็คือผมคิดว่าจริงๆเนี่ย2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดโควิดเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันเปอร์ฟอร์มได้ทั่วโลกนะครับเปอร์ฟอร์มได้ดีกว่าที่คนส่วนใหญ่คาดคิดกันมากใช่ใช่เหตุผลหลักก็คือเรื่องของสภาพคล่องคือเป็นสภาพคล่องที่เฟดอัดฉีดเข้ามาเยอะมากนะครับเฟดเนี่ยถ้าจำกันได้นะครับถ้าถอยไปช่วงปี2008เนี่ยวิกฤตซับพลาสม์ของสหรัฐเนี่ยเฟดก็ใช้วิธีเดียวกันก็คืออัดฉีดเงิน QE เนี่ยครับแต่รอบนั้นไม่ได้อัดฉีดแรงเท่ารอบนี้นะเอาง่ายๆคือรอบนั้นเนี่ยใช้เวลา 4-5 ปีกว่าจะอัดฉีดจนจบนะครับแต่รอบนี้เนี่ยปีเดียวเท่ากับรอบที่แล้วที่ทํา 4-5 ปีนะครับตอนนี้เนี่ยปริมาณเงินมันยังเพิ่มขึ้นทุกวันอยู่อันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักเพราะว่าเราก็ทราบวันนี้ภาคธุรกิจไม่ได้ขยายตัวมากมายฉะนั้นเนี่ยเงินที่ใส่เข้ามาโดยเฟดเนี่ยคือพิมพ์เงินใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็ไหลเข้าสู่ตลาดทุนซะส่วนใหญ่นะครับก็เลยทำให้ทุกอย่างมันก็เลยฟุ้งเฟ้อขึ้นมาคุณตอนเดี๋ยวก่อนจะไปผมถามนิดนึงอ่ะตั้งแต่ปี08ที่เขาอัดฉีดเข้าไปเนี่ยเขาเก็บดูดกลับไปหมดแล้วยังครับดูดไปเรื่อยดูดไปเรื่อยแต่ว่าปกติแล้วก่อนที่จะเกิดโควิดหรือยังไม่หมดเลยแล้วก็โควิดมาก็อัดเพิ่มเข้าไปอีกเป็นยังไงเล่าภาพนิดนึงครับคือสมัยก่อนเนี่ยก่อนเกิดวิกฤตซับไพรม์เลยเนี่ยเม็ดเงินฐานนะครับที่เฟดคิดเข้ามาเนี่ยถ้าไปดูบัญชีของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ1ล้านล้านเหรียญนะครับแล้วจะเพิ่มปีละประมาณสัก 2% ตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเขามันก็จะนิ่งๆอยู่นะถ้าสมมติเราสมมติง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเลยไม่มีวิกฤตเลยนะครับไอ้1ล้านล้านในวันนั้นนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้มันอาจจะขึ้นมาสัก 1.3 1.4 ล้านล้านมันค่อยๆแค่นั้นเองวันนี้นะครับจาก1ล้านล้านเนี่ยที่อาจารย์ถามว่าแล้วเขาดึงออกไปหรือเปล่าวันนี้1ล้านล้านตัวเลขตัวนี้เกือบจะ9ล้านล้านโอ้คือถ้าปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไม่ถึง2ล้านล้านไม่มีทางโอ้โห
วันนี้คือเกือบ9ล้านล้านแล้วเกิดว่าไอ้รุ่นซับไพรม์นี่นะครับคือมาถึงปี2019ก่อนเกิดโควิดนะครับเงินวันนั้นเนี่ยขึ้นมาเหลืออยู่ประมาณ 4.5 ล้านล้านอ๋อคือโหก็แสดงว่าหมดแล้วล่ะดูยังไม่ได้เอาออกเลยอ่ะคือไม่ได้ออกอ๋อยังไม่ได้ออกไม่ได้ออกเลย1ขึ้นไป 4.5 นะครับถ้าเกิดเอาออกมันต้องเหลือประมาณสัก2นะครับใช่ๆๆเลยแล้วก็พอมันเกิดโควิดก็สั่นต่อเข้ามาอีกแล้ววันนี้เนี่ยครับ1ไปเป็น9เกือบ9เนี่ยนะครับมันก็เลยตอบคำถามหลายอย่างว่าทำไมหุ้นอย่าง Tesla ซึ่ง10ปีที่แล้วมูลค่าแทบจะมองไม่เห็นนะครับวันนี้เนี่ย1ล้านล้านใหญ่กว่าประเทศไทยผลิตรถแค่1ล้านคันต่อปี1ล้านคันครับขณะที่ไอ้พวกบริษัทรถใหญ่ๆรวมกันหมดเนี่ยยังมีมูลค่าสู้เขาไม่ได้อันนี้ก็คือมันเป็นอย่างที่พยายามจะตอบก็คือว่ามันเป็นเรื่องของสภาพคล่องที่ใส่เข้ามาแล้วพอสภาพคล่องมันเยอะเนี่ยผู้บริหารเงินทั้งหลายเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็มีความจำเป็นที่ต้องกอบตลาดขึ้นไปเพื่อสร้างผลตอบแทนผลตอบแทนฝั่งของตลาดตราสารหนี้มันหาไม่ได้ละนะครับเพราะมันตบเบี้ยมันติดดินหมดเลย 0% แต่ข้อดีก็คือว่าในรอบนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนรอบซับไพรม์รอบนี้เนี่ยนอกจากเฟดจะอัดฉีดแล้วเนี่ยรัฐบาลอัดฉีดด้วยรอบนี้มันได้แรงกระตุ้น2ทางคือมีแรงกระตุ้นทางด้านฟิสโกเลยทางนโยบายการคลังนะครับอย่างที่เห็นนะครับแจกเงินทั่วโลกแจกเงินกันหมดนะครับแล้วก็ใช้นโยบายเต็มที่กระตุ้นที่เคยทำกันมาก่อนนะฉะนั้นก็กลายเป็นว่ารอบซับไพรม์เนี่ยที่ตลาดหุ้นมันขึ้นแต่ไม่มากเท่านี้ก็เพราะว่าได้ผลพวงเฉพาะจาก liquidity จากสภาพของดอกเบี้ยต่ำของเฟดขณะที่นโยบายการคลังใช้บ้างแต่ไม่ได้มากเท่านี้แต่รอบนี้เนี่ยเป็นการเอาเงินใส่กระเป๋าคนเลยมันก็เลยได้ทั้งดอกเบี้ยต่ำได้ทั้งสภาพคล่องสูงและเศรษฐกิจยังโตด้วยเศรษฐกิจโตเนี่ยโตในเป็นเรคคอร์ดไฮนะครับในปีที่ผ่านมา 5% กว่าๆซึ่งไม่เคยอย่างนี้มานานสหรัฐเองมีช่วงหนึ่งคิดว่าจะโต 6% แต่อาจจะสักหกกว่าเพราะเจอโอไมครอนไปในช่วงนิดช่วงปลายปีนะครับก็อันนี้คือภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือมันมีแรงกระตุ้นมากมายทั้งจากภาครัฐบาลเองทั้งจากธนาคารกลางและทำกันทั่วโลกที่ใหญ่ๆทำกันเหมือนกันหมดเลยกลายเป็นผลพวงก็คือเลยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยที่ทุกคนเชื่ออาจจะซบเซาเพราะโควิดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันก็กลายเป็นเศรษฐกิจรูปตัว K เหมือนที่เขาคุยกันนะครับว่าบางคนไม่ดีที่ไม่ดีนี่ง่ายๆคือพวก SME ทั่วโลกเหมือนกันนะครับธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยไม่ได้ enjoy benefit ที่เกิดขึ้นธุรกิจขนาดใหญ่นี่ enjoy มากเราดูในแง่ของ transaction พวก M&A take over กิจการเหล่านี้เนี่ยได้คอร์ดไฮหมดเลยในปีที่ผ่านมาคือสูงทำสถิติหมดเลยก็แสดงว่าสภาพคล่องมันเยอะมากแล้วมันเป็นใหญ่มากแล้วธุรกิจยังเชื่อมั่นในอนาคตมากๆก็เลยเกิดทรานแซคชั่นมากมายอันนี้ก็เป็นคำตอบอีกอันนึงว่าธุรกิจใหญ่เนี่ยในรอบ2ปีนี้เนี่ยจากโควิดเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบเลยมีกิจการโควิดที่เกิดขึ้นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยอัดฉีดเต็มที่ช่วยเต็มที่ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นดีมากๆเพราะธุรกิจส่วนใหญ่ที่เป็นขนาดใหญ่มาอยู่ในตลาดหุ้นSME ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นมันก็เลยกลายเป็น2แทร็กนะครับพวก SME แย่อยู่ดังนั้นอันนี้เราก็มาอยู่จุดที่พอทุกอย่างมันขึ้นมาร้อนแรงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะไปยังไงต่ออันนี้ก็คงจะต้องคุยกันต่อแล้วจะต่อไปยังไงครับเพราะว่าตอนหลังเราก็ได้ข่าวว่าเริ่มจะมีการรีเวิร์สดูดกลับอะไรต่างๆสถานะตอนเนี้ยชัวร์มากแค่ไหนว่าเขาจะรีเวิร์สหรือว่าจะรีเวิร์สแรงหรือรีเวิร์สเปล่าอะไรคือดูดกลับมากน้อยอะไรยังไงช่วยเล่าต่อไหมครับครับก็คือว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยประเด็นที่ไม่เหมือนกับเมื่อ10ปีที่แล้วตอนแก้ปัญหาซับไพรม์เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยอัดฉีดเงินอะไรเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ได้ทำให้อินฟลักชันมันขึ้นคือวันนี้เนี่ยตัวแปรตัวหนึ่งคือเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าเฟดยุคนี้นะครับไม่เหมือนเฟดยุคที่แล้วยุคคุณกรีนสแปนเนี่ยตั้ง20ปีที่แล้วโอ้เขาต้องสู้กับเงินเฟ้อเยอะมากหรือก่อนหน้านั้นก็สู้กันเยอะมากแต่เฟดยุคนี้ยุค10กว่าปีที่ผ่านมานี้ไม่ต้องสู้กับเงินเฟ้อเลยเพราะเงินเฟ้อมันแทบจะไม่เคลื่อนที่เลยอยู่มัน 1-2% อยู่แต่ครับเนี่ยต่ำกว่าเป้าหมายของเฟดมาตลอดฉะนั้นเฟดก็สามารถดำเนินนโยบายการคลังได้อย่างโฟกัสไปให้เรื่องเศรษฐกิจแต่วันนี้มันเริ่มยากแล้วนะพอเริ่มดูเศรษฐกิจมันเริ่มยังดีอยู่แต่ว่าการจ้างงานยังไม่เต็มที่แต่ว่าเงินเฟ้อมันเริ่มมาแล้วเงินเฟ้อมันมาเพราะมีไอ้ตัวแปรโควิดเข้ามาด้วยทำให้เกิดการไอ้ซัพพลายเชนนะครับก็คือไอ้ผงโซ่อุปทานเนี่ยมันผิดปกตินะครับอย่างเราจะเห็นว่าท่าเรือต่างๆในคอนเทนเนอร์ไม่พอบ้างอะไรไม่พอเพราะในช่วงโควิดมันก็บางทีพอคนติดเชื้อนะครับพนักงานติดเชื้อก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำงานในโรงงานได้มันก็เลยเป็นปัญหาลูกโซ่ไปก็เลยวันนี้เนี่ย
ก็อยู่ที่ว่าเฟดเนี่ยจะกังวลเงินเฟ้อแค่ไหนเดิมเฟดก็บอกไม่ได้กังวลมากนะแต่พอคนไปดูมินิทล่าสุดรายงานการประชุมล่าสุดของเฟดเองก็ดูเหมือนว่าเขากังวลมากขึ้นมากดังนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องตอบว่าเฟดเนี่ยคงจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดและทุกคนจะมองว่าเราจะขึ้นแค่ไหนแล้วถ้าขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยได้รับผลกระทบแค่ไหนถ้าผมมองเนี่ยก็คิดว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ต้องขึ้นมากนะครับคือตอนนี้ทุกคนก็คาดว่าขึ้นสัก3ครั้งต่อปีอีกนี้ปีหน้าและปีถัดไปซึ่งผมคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เฟดเนี่ย behind the curve behind the curve ก็คือว่าทำช้ากว่าที่ควรจะทำแล้วก็จะยิ่งทำให้ไม่มีความมั่นใจในตลาดนะครับทำให้ตลาดไม่สะท้อนสภาพที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้จริงๆต้องบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือว่ามันฟื้นขึ้นมาระดับ 5% กว่าในการเติบโตเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องได้แรงช่วยขนาดนี้จากภาครัฐนะครับดังนั้นภาครัฐควรจะเริ่มถอยออกมาดังนั้นเฟดเนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้แน่นอนพอมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกคนก็ตกใจแต่ผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยตลาดก็จะยอมรับได้ว่ามันมีความจำเป็นต้องขึ้นเพราะดอกเบี้ยวันนี้เนี่ยที่ 0% ของเฟดเนี่ยมันไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ที่มันโต 5% นะครับดังนั้นผมคิดว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยหลังจากหยุด QE เดือนมีนาคมนี้ก็จะหยุด QE แล้วที่เราคุยกันตอนแรกว่าฉีดเงินเข้ามาเป็นเกือบจะ9ล้านล้านเหรียญแล้วเนี่ยก็คงจะต้องหยุดฉีดแล้วเพราะไม่งั้นมันจะยิ่งบวมยิ่งแล้วก็จะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเสร็จตอนนี้เนี่ยคนก็กำลังจะคาดเดากันอยู่ว่าแล้วจะดึงเงินออกเมื่อไหร่ที่อาจารย์นิเวศถามจะเริ่มดึงออกไหมก็คิดว่าดึงแต่ถ้าดูสไตล์ของเฟดเนี่ยการดึงค่อยๆดึงนะครับแกจะไม่ผีผามในการดึงว่าจะให้เป้าหมายชัดเจนจะดึงเดือนละกี่หมื่นล้านก็ว่ากันไปซึ่งจริงๆวันนี้ในปริมาณสภาพคล่องมันเกินพอมากๆอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดสภาพปกติไม่เคยมีวิกฤตเลยเนี่ยสภาพคล่องของเฟดวันนี้งบดุลเขาไม่ควรจะเกิน3ล้านล้านเหรียญวันนี้มันรวมไปถึง9ล้านล้านเหรียญเนี่ย มันก็จะต้องเอาออกนะครับไม่งั้นมันก็จะยิ่งฟุ้งเฟ้อกันเข้าไปใหญ่ฉะนั้นก็ควรจะเอาออกแต่ว่าผมคิดว่าใน 2-3 ปีนี้ยังไม่น่าห่วงเลยนะครับเพราะระดับสภาพคล่องเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่ดอกเบี้ยถึงแม้จะขึ้นไปนะครับแต่ขึ้นจาก 0% นะครับอย่าลืมวันนี้ก็ขึ้นไปสัก3ครั้งก็ขึ้นไปไม่ถึง 1% นะครับขึ้นอีก3ครั้งในปีหน้าก็ยังไม่ถึง 2% ถามว่า2% เนี่ยมันเป็นระดับที่อันตรายไหมดอกเบี้ยนโยบายผมคิดยังไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับมันเป็นระดับที่มันเคยขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้วันนี้ตลาดที่จะจ้องดูว่าแล้วเราควรจะทำยังไงกับตลาดหุ้นดีตลาดหุ้นจะ correction ไปถึงไหนก็คงจะดูว่าตัว bond yield เนี่ยหรือตัวพันธบัตร10ปีของสหรัฐเนี่ยตัวผลตอบแทนเนี่ยจะเริ่มสะท้อนเมื่อไหร่ว่าดอกเบี้ยกำลังกลับสู่ขาขึ้นวันนี้จะเริ่มกลับขึ้นมาสะท้อนละ 1.6-1.7% ผมคิดว่าแต่ 2% เมื่อไหร่ก็ถ้ามันยืนนิ่งได้อยู่ประมาณ 2%อันนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นน่าจะเข้าสู่ภาวะที่เริ่มจะสามารถปรับขึ้นใหม่ปรับฐานเรียบร้อยอย่างวันนี้เนี่ยผมคิดว่าช่วงไตรมาสแรกมีโอกาสมากๆที่ตลาดหุ้นโลกนะครับจะมีการปรับฐานคือเพื่อให้สอดรับกับตัวดอกเบี้ยที่กำลังขึ้นอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดบอนด์ยิวไปหยุดได้ประมาณสัก 2% กว่าๆนะครับโดยไม่ได้สูงมากกว่านั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าตลาดหุ้นก็จะเริ่มนิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มไปปรับขึ้นใหม่นะอาจจะช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วผมก็ลองไปดูในอดีตนะครับว่าทุกครั้งที่มีการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันทำให้ตลาดหุ้นโลกเนี่ยได้รับผลกระทบในทิศทางไหนไปดู4รอบล่าสุดนะครับ4รอบล่าสุดนี่ก็ประมาณ30ปีแล้วครับในการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดใน4รอบที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ย3เดือนแรกของการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของทุกรอบนะครับตลาดหุ้นจะได้รับผลกระทบอาจจะลงบ้างหรืออาจจะอยู่นิ่งๆแต่ไม่ขึ้นเลยนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้ามองตลอดทั้งปีหลังจากขึ้นวันแรกแล้วมองไป12เดือนข้างหน้าเนี่ยตลาดหุ้นอยู่ในขาขึ้นตลาดหุ้นโลกนะฮะขึ้นประมาณ 6% โดยเฉลี่ยนั่นก็แสดงว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดไม่ได้หมายความว่าตลาดหุ้นจะอยู่ในขาลงนะครับจะอยู่ในขาลงในช่วงแรกๆของการขึ้นเพราะทุกคนกำลังปรับโหมดปรับโหมดการลงทุนอยู่หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เชื่อมั่นในความสามารถของเฟดที่จะสามารถบริหารเศรษฐกิจของเขาเนี่ยให้ค่อยๆเติบโตได้กลับมาเหมือนเดิม อันเนี้ยรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ในไตรมาสแรกไตรมาสที่ทุกคนยังสับสนอยู่เนี่ยหุ้นอาจจะไม่ได้ไปไหนมากมายเท่าไหร่แต่พอเข้าไปในไตรมาส2ไปจนถึงครึ่งปีหลังเนี่ยผมยังเชื่อว่าหุ้นจะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้หุ้นโลกนะครับ
แต่ว่าก็คงไม่ได้ขึ้นมากมายเพราะว่าขึ้นมาเยอะมากเยอะแค่ไหนก็คือถ้าก่อนโควิดเนี่ยถ้าลองดูตลาดหุ้นโลกเนี่ยขึ้นมาแล้วประมาณ 30% นะครับระดับก่อนโควิดก็แสดงว่ามันพ้นจุดโควิดไปเยอะแล้วสหรัฐเองนี่ขึ้น 40% นะครับแล้วนี่ก็เหลือตลาดหุ้นที่ยังไม่ได้ขึ้นมากก็คืออย่างยกอย่างตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยขึ้นแค่ 5% เท่านั้นเองจากระดับก่อนโควิดนะครับก่อนที่จะเกิดโควิดเราอยู่ประมาณเกือบจะ 1,600 จุดนะครับถ้าจำได้แล้วก็ลงมาตลอดแล้วก็เริ่มขึ้นมาวันนี้ 1,660 อาจจะลงไปต่ำกว่านั้นเนี่ยก็ประมาณสัก 5% ยังไม่ถึงดีนะครับงั้นวันนี้เราดูค่อนข้างเป็นตลาดหุ้นที่น่าจะมีอัพไซด์นะครับถ้าเทียบกับที่อื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ๆที่อาจจะพยายามวาดให้เห็นนะครับเราว่าถึงอเมริกาโลกเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นทีนี้ถ้ามันกระชับบีบเข้ามาเมืองไทยเมื่อกี้คุณทอมแตะไปหน่อยนึงแล้วนะทั้งเศรษฐกิจทั้งหุ้นจะออกหัวออกก้อยเป็นไงในปี2565ของไทยครับผมยังคิดว่าของไทยปีนี้เราน่าจะenjoy นะครับการปรับขึ้นของตลาดหุ้นได้มากกว่าคนอื่นนะครับทำไมผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมเรียนตอนต้นไปแล้วว่าเราเนี่ย underperform ในแง่ของราคาหุ้นฉะนั้นตรงเนี้ยมันสามารถเป็นจุดขายของประเทศซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่ากองทุนที่ผมได้คุยด้วยมีโอกาสได้คุยด้วยเนี่ยก็เริ่มที่จะสนใจตลาดหุ้นไทยมากขึ้นเพราะเขาได้กำไรเยอะแล้วอย่างวันนี้เนี่ยผมคิดว่า6เดือนแรกจากนี้เนี่ยจะคงจะเป็นการปรับ asset allocation กันใหม่ในระดับกองทุนใหญ่ๆของโลกตลาดหุ้นอย่างอเมริกาหุ้นอย่าง Apple ที่ขึ้นไป3ล้านล้านเหรียญแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าอัพไซด์อาจจะยังมีนะในครึ่งปีหลังแต่ว่าในครึ่งปีแรกอาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มเท่าไหร่แล้วเพราะ Fed กำลังขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อยังสูงอยู่ก็จะต้องทริมในการลด position แต่ลด position ลงมายังไงเนี่ยก็ต้องหาที่ไปอยู่ดีเพราะว่าสภาพคล่องมันเยอะมากแต่วันนี้เนี่ยสภาพคล่องยังล้นอยู่แล้วก็ตราสารหนี้ยังไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่ชดเชยได้ก็ยังจำเป็นต้องหาตลาดหุ้นที่ยังมีน่าจะยังมีอัพไซด์มากกว่าตลาดที่พัฒนาแล้วที่ขึ้นไปเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะได้เปรียบตรงนี้นะครับที่ก็ยังขึ้นไม่มากอันที่สองเรากลับมาแล้วเรามีจุดขายอื่นไหมแน่นอนปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะมีการเติบโตนะครับที่แทบจะเรียกว่าต่ำที่สุดในโลกนะครับถ้าเทียบกับประเทศหลักๆด้วยกันเพราะเราแทบจะไม่โตนะครับปีที่แล้วโตไม่ถึง 1% ขณะที่เศรษฐกิจโลกนี่ 5%สหรัฐเองก็น่าจะเกือบ 6% เอเชียแถวนี้ถ้ามองไปเนี่ย 4% อัพหมดนะครับเหลือเราเพราะเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวสูงมากนะครับพอท่องเที่ยวมันไปไม่ได้ภาคบริการไปไม่ได้เพราะการล็อกดาวน์ต่างๆเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจเราสุดทันทีถึงแม้รัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะกระตุ้นได้มากปีนี้เนี่ยนะครับถ้าเผื่อสามารถบริหารเรื่องโอไมครอนได้หรือสายพันธุ์ใหม่ๆได้ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะทำได้และฉีดวัคซีนยังไปต่อเนื่องนะครับถ้าได้เข็ม3เข็มอะไรเนี่ยขึ้นไปสัก 6-70% อันนี้ก็จะทำให้การเปิดประเทศต่างๆเนี่ยก็น่าที่จะสามารถกลับมาทำได้เหมือนเดิมนะครับก็อาจจะใช้เวลาสักเดือน 2 เดือนแล้วเปิดประเทศใหม่เราก็จะมีจุดขายเรื่องนี้เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจเราที่ยัง underperform อยู่คือกองทุนต่างๆเนี่ยเขาชอบอะไรที่มัน underperform มันจะมี upside อย่างสหรัฐถ้ามองไปง่ายๆคือขึ้นไปแล้ว 5% โต 5% เศรษฐกิจเนี่ยปีนี้มันต้องโตน้อยลงแน่ๆโต 2% 3% เพราะฐานสูงหุ้นขึ้นไปแล้ว 40% เนี่ยปีนี้มันก็คงขึ้นได้ไม่มากของเราเศรษฐกิจไม่โตนะครับหุ้นขึ้น 5% จากระดับก่อนโควิดมันจะมีจุดขายตรงนี้อยู่นี่ก็ไม่มองท่องเที่ยวเนี่ยถ้ากลับเข้ามาจริงเนี่ยผมก็เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับไปโตได้ 4% นะเหมือนที่คาดการณ์กันวันนี้ก็เฉลี่ยกันสัก3กว่าก็เผื่ออัพไซด์กันเอาไว้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าถ้าเผื่อบริหารจัดการเรื่องโควิดได้ซึ่งดูเหมือนน่าจะทำกันได้เนี่ยนะครับท่องเที่ยวก็น่าที่จะเป็นอัพไซด์ที่มองได้เห็นนะครับอันนี้ถ้านักท่องเที่ยวไม่กลับมาล่ะผมก็ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นก็ยังมีอัพไซด์อยู่ดีจากการบริโภคต่างๆคือถ้าเราสามารถกลับมาบริหารเศรษฐกิจให้ได้เหมือนช่วงก่อนเกิดเดลต้านะครับที่เหมือนก็ค่อนข้างจะปกติแล้วนะครับตอนท่องเที่ยวไม่มาไม่เป็นไรแต่ว่าคนไทยเราก็ยังใช้จ่ายกันได้อยู่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ยังไงก็คึกคักกว่าปีที่แล้วนี่ก็มามองในแง่ของระดับราคาหุ้นว่ามันแพงไปไหม valuation วันนี้เนี่ยถ้ามอง forward PE อยู่ประมาณสัก16เท่าถามว่าแพงไหมแน่นอนถ้ามองเทียบกับอดีตไกลๆเลยก็ถือว่าแพงแต่ถ้ามองเทียบกับ10ปีที่ผ่านมาก็ไม่แพงเพราะเฉลี่ยเราอยู่ประมาณนี้ตลอดนะครับเราอยู่ประมาณ16 15 16เท่ามาตลอด10ปี
อาเซียนก็คล้ายๆกันนะครับคือถ้าดูค่าเฉลี่ยอาเซียนวันนี้ก็ประมาณ15เท่าก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ออฟคนอื่นไปฉะนั้นอัพไซด์สมมุติ PE อยู่ที่เดิมอัพไซด์จะมาจากไหนก็มาจากผลประกอบการคือกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยที่เติบโตขึ้นแล้วอย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกเนี่ยวิกฤตรอบนี้ชัดเจนนะครับว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกยังมีผลประกอบการที่ดีนะครับเพราะมันเป็น2แทร็กมันโอเคผู้ที่ไม่ดีคือพวก SME พวกรากหญ้าซึ่งไม่ค่อยกระทบบริษัทในตลาดเท่าไหร่จะมีก็แค่พวกท่องเที่ยวนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยจะโอเคหมดปีนี้เนี่ยนักวิเคราะห์จากที่เราเซอร์เวย์ไปดูค่าเฉลี่ยปีนี้มองกันประมาณสัก 12% นะครับก็เหมือนเป็นค่าเฉลี่ยก็มีทั้ง10มีทั้ง15เฉลี่ยประมาณสัก 12% เนี่ยสมมุติตลาดหุ้นขึ้นได้ 12% นะครับ PE เท่าเดิมนะขึ้นจากกำไรที่โตขึ้น 12% ตลาดหุ้นก็น่าจะไปแถวๆ 1,800 จุดอันนี้ก็คือมองง่ายๆมองแบบทฤษฎีคร่าวๆให้เห็นนะครับว่าก็จะมีอัพไซด์ตรงนี้อยู่นี่กลับมามองประเด็นความเสี่ยงว่านักทุนทั่วโลกวันนี้เขาห่วงอะไรห่วงเงินเฟ้อประเทศไทยไม่มีเงินเฟ้อนะครับวันนี้ประเทศไทยเงินเฟ้อห่างจากเงินเฟ้อสหรัฐประมาณ 4% ของเรา2กว่าของเขา6กว่าและเหตุผลที่เราไม่มีก็เพราะว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยโตแค่ 0% เขาโตเกือบจะ 6% แน่นอนของเศรษฐกิจเขาเฟ้อกว่าเรามากนะครับรัฐบาลเขาอัดฉีดเงินเยอะกว่าเรามากนะครับของเราไม่ได้ทำเยอะเท่านั้นแล้วเราเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าเราเป็นประเทศที่พึ่งพาภาคบริการสูงภาคบริการยังไม่กลับมาเต็มที่ยังไงเนี่ยเงินเฟ้อจากภาคบริการเนี่ยไม่มาแน่ๆนะครับเงินเฟ้อจากภาคการผลิตก็อาจจะมีบ้างเป็นช่วงๆแล้วแต่ราคาน้ำมันแล้วแต่อะไรแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าเงินเฟ้อในประเทศไทยยังควบคุมได้อยู่แล้วพอควบคุมได้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายเพราะวันนี้เป็นปีที่นักลงทุนกลัวเงินเฟ้อแต่เราไม่มีเงินเฟ้อนะครับนักลงทุนกลัวดอกเบี้ยขึ้นนะครับประเทศไทยเนี่ยไม่มีเงินเฟ้อเศรษฐกิจโต 0% ยังไม่ได้โตภาคบริการยังแย่ SME ยังไปไม่รอดเนี่ยแบงก์ชาติคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆนะครับจากการเซอร์เวย์เราเซอร์เวย์นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองตรงกันนะครับว่าปีนี้คงยากที่จะเห็นดอกเบี้ยไทยเนี่ยปรับขึ้นแต่พอไม่ปรับขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายได้นะครับว่าเราก็ไม่มีเงินเฟ้อดอกเบี้ยก็ไม่ต้องขึ้นแล้วยังมีช่องว่างทางนโยบายเหลือไหมที่จะให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอีกเพราะวันนี้เนี่ยสหรัฐเขาเลิกกระตุ้นแล้วนะครับคงทำเรื่องระยะยาวแล้วหลายประเทศเรื่องทำเรื่องระยะยาวเพราะระยะสั้นเขาฟื้นแล้วแต่เราระยะสั้นไม่ฟื้นนะครับเรายังเห็นโครงการอย่างช็อปดีมีคืนที่ยังเข้ามาในช่วงสั้นๆอยู่ซึ่งประเทศอื่นเขาไม่ทำกันแล้วนะครับไอ้พวกโครงการช่วงสั้นๆเพื่อกระตุ้นเรายังทำอยู่เราผมเชื่อว่าน่าจะทำตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องการเลือกตั้งเข้ามาด้วยการเลือกตั้งเนี่ยผมก็เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยยังไงไม่อยู่ครบแน่เพราะถ้าอยู่ครบเนี่ยมันพอเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวปลัดเนี่ยขึ้นมารักษาการแทนรัฐมนตรีสมมติอยู่ครบเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดยุบก่อนเนี่ยรัฐมนตรีก็ได้รักษาการในตำแหน่งเดิมไปก่อนเนี่ยยังไงก็น่าจะยุบนะครับยุบก่อนสมมติยุบภายในปลายปีงั้นก่อนจะยุบก็ต้องทำให้เศรษฐกิจมันดีกว่าที่มันเป็นโดยธรรมชาติของมันก็คือกระตุ้นเพิ่มอีกแล้วรัฐบาลก็มีการปรับตัวเพดานดอกเบี้ยเพดานเงินกู้ขึ้นไปเป็น 70% ของ GDP วันนี้อยู่ 60% ก็ทำยังกู้ได้อีก 10% ของ GDP นะครับก็ 1.5 ล้านล้านยังกู้ได้อีกอันนี้ผมคิดว่าก็แล้วแต่รัฐบาลจะทำหรือไม่ทำนะครับแต่ทุกคนก็จะเห็นตรงนี้นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดขายนะว่าเรามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเรายังมีรูมที่เหลือในการกระตุ้นเศรษฐกิจและยังมีเหตุผลในการกระตุ้นเพราะว่าเศรษฐกิจเรายังไม่ได้โตเหมือนที่อื่นเงินเฟ้อก็ยังไม่มีก็เลยเชื่อว่าปีนี้เนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ผมวาดภาพนะฮะตลาดหุ้นหน้าที่จะดีขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของเงินฟันโฟลอย่างที่ผมเรียนตอนต้นวันนี้เนี่ยฝรั่งพอเห็นตลาดหุ้นตัวเองขึ้นไปเยอะมากก็จะต้องถอยออกมาแล้วถอยจะไปไหนนะครับผมก็เล่าไปตอนแรกแล้วว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นมากฟันโฟลแล้วถ้ามอง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยขายหุ้นกันออกไปเกือบจะ1ล้านล้านบาทนะครับอย่างที่เราแทร็กกันเนี่ยแล้วก็ที่น่าสนใจมากๆ5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาตลอดเกือบทุกเดือนมีแค่เดือนเดียวนะครับเดือน11นะฮะที่มีเรื่อง QE นะครับอาจจะลดเรื่องของต่างประเทศก็เลยกระทบทำให้เงินเนี่ยมันไหลออกไปไม่งั้นตั้งแต่สิงหากันยาตุลาเนี่ยเข้ามาตลอดนะครับเป็นครั้งแรกนะที่เข้ามาติดต่อกัน3เดือนพฤศจิกาออกไปนิดนึงนะครับธันวาคมเข้ามาเยอะที่สุด 20,000 กว่าล้านบาทในปีนั้นในเดือนนั้นนะครับแล้วเนี่ยเดือนนี้นะครับก่อนวันนี้คงขายออกไปนะครับแต่ก่อนเนี้ยไม่กี่วันนี้เข้ามา10,000ล้านแล้วนะแล้วผมคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่มี asset allocation เงินต่างชาติมีโอกาสไหลเข้ามาเพราะจุดขายต่างๆที่ผมเล่าไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ย
การที่เราเป็นตลาดหุ้นโออีโคโนมีที่เราเคยมองว่ามันเป็นจุดด้อยนะครับกลับกลายเป็นว่าวันนี้โอเคนักทุนยังไม่สนใจนิวอีโคโนมีแล้วเพราะนิวอีโคโนมีเนี่ยเมืองนอกหากันได้เยอะแล้วมันฟุ้งเฟ้อเพราะนิวอีโคโนมีหลักๆก็คือเป็นพวกสตาร์ทอัพที่ไม่มีกำไรนะครับมีแต่ความฝันนะฮะว่าจะทำนู่นนี่สตอรี่ดีนะครับก็ให้ราคากันไปนะฮะแต่วันนี้เนี่ยพอดอกเบี้ยขึ้นทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มทุกคนเริ่มจะไม่อยากให้ราคาที่เวอร์แล้วเนี่ยก็จะมาโฟกัสบริษัทที่มีกำไรจริงๆทำธุรกิจจริงๆนะครับประเทศไทยเนี่ยเราก็จะได้เปรียบตรงนี้แล้ววันนี้เนี่ยคือถ้าทุกอย่างมันไม่ได้มีความเสี่ยงอื่นเข้ามาเพิ่มเติมจากนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยน่าจะอยู่ในขาขึ้นได้ครับคุณธอมครับมันมีประเด็นหนึ่งซึ่งเราก็ฟังมานะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าทางโบรกเกอร์หรือใครนักวิเคราะห์เนี่ยไปวิเคราะห์เปล่าว่าไอ้เรื่องเม็ดเงินเนี่ยมันเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันว่าใกล้ๆกับว่าสถาบันของเราเนี่ยก็บอกว่าปีเนี้ยคงจะน้อยลงอ่ะเพราะว่าพวกอะไร LTF อะไรมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็จะมีพวกที่ถึงกำหนดแล้วก็เขาก็จะรีทายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีประเด็นแบบตอนนี้ก็ผมไม่รู้ว่าคอนเฟิร์มมาอย่างนะครับว่ามีการเก็บภาษีจากการเทรดหุ้นเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีผลถึงขนาดว่าไปทำให้คนไม่อยากเข้าตลาดหุ้นมากขึ้นหรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะอะไรใหญ่ๆที่เป็นเล่นแบบเก็งกำไรเร็วๆเนี่ยคุณทอมได้ดูตรงนี้ไหมครับว่าตัวเลขตรงนี้มันสถาบันของเราเนี่ยสถาบันนักลงทุนตะบ้านเราเนี่ยมันโพซิชันมันจะลดลงเรื่อยๆเปล่าแล้วก็หลังๆมันจะมีประเด็นหนึ่งว่ากองทุนเนี่ยไปต่างประเทศเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมไม่รู้มีใครแฉกับนะครับว่ามันนับแต่ก่อนเขาเป็นตัวหลักเลยนะสถาบันบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเลยนะไม่รู้ตอนนี้ถึงจุดที่เขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะเห็นด้วยครับอาจารย์อาจารย์นี่ไม่เห็นด้วยเลยครับแล้วผมคิดเป็นนโยบายที่ผิดพลาดเลยนะครับของรัฐบาลที่ไม่ต่อ LTF นะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ย LTF ถ้าผมย้อนหลังไว้นะให้ท่านผู้ชมได้ทราบเนี่ยมันเกิดขึ้นมาสักเกือบ15ปีที่แล้วนะครับที่วันนั้นเนี่ยนักทุนสถาบันในประเทศเนี่ยแทบจะมีสัดส่วนในการลงทุนน้อยมาก 3% 4% ซึ่งวันนั้นเรามองว่าโอ้โหตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันโดมิเนตโดยรายย่อย 70% ในรายย่อยหมดเลยมันเลยทำให้ตลาดเรามันเป็นตลาดที่หรูหรามากๆนะครับเราบอกจะทำยังไงให้มันมีนักทุนสถาบันอย่างน้อยๆเข้ามาช่วยสร้างเสถียรภาพให้ตลาดหน่อยนะครับก็เป็นที่มาของ LTM จาก 3-4% 3-4% ของวอลุ่มตลาดการซื้อขายขึ้นมาเมื่อก่อนจะเลิก LTF เนี่ยเราขึ้นมาได้ถึงเมื่อเกือบ 12% นะ 12% นะครับแล้วพอรวมกับต่างชาติระยะยาวสัก 20% เนี่ยนะก็สัก 30 กว่า%ละก็เป็นพวกกองทุนระยะยาวที่อยู่ตลาดมันก็เลยสร้างเสถียรภาพให้ตลาดได้วันนี้นะครับอาจารย์นิเวศตอบคำถามเลย 12% ที่เคยเห็นเมื่อแค่ 2-3 ปีที่แล้วปีล่าเดือนล่าสุดนี้เหลือ 6% ครับวอลุ่มจากนักลงทุนสถาบันในประเทศที่ไอ้ตลาดพวกเราแสนล้านเนี่ย มาจากเขาแค่ 6% มันเริ่มจะกลับไปถอยไปที่เดิมละนะเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นการอันนี้แน่นอนมันเป็นจุดอ่อนนะครับของไทยที่นักสถาบันไทยเนี่ยมันมีแต่เงินออกนะครับเพราะว่าเงินไม่ไหลเข้าแต่ตรงนี้ถามว่าจะกระทบตลาดหุ้นมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าคงอาจจะไม่ได้มากแล้วเพราะวันนี้ตลาดหุ้นเราเนี่ยในเงินขาลงนะฮะเพราะว่าเราเทรดกันสมมติวันละแสนล้านเนี่ยเงินที่เหลืออยู่ที่อาจจะขายทยอยขายปีนี้ที่คนมองกันประมาณสัก40,000 ล้าน50,000 ล้านเนี่ยมันแค่วอลุ่มประมาณสักครึ่งหนึ่งของวันเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยคือถามว่ามันเยอะไหมสเกลมันก็คงไม่ได้เยอะมากเพียงแต่ว่าข้อเสียมันก็คือว่าต้องคือสถาบันไทยมันไม่สามารถที่จะมีบทบาทในตลาดทุนได้มากเท่าที่ควรจะเป็นนะครับส่วนประเด็นในแง่ภาษีนะครับ transaction tax ผมก็คิดว่าคือเราเสนอความเห็นไปแล้วนะครับสภาตลาดทุนเราก็คุยกันแล้วก็เสนอความไปยังกระทรวงการคลังแล้วว่าเราไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือถ้าทำตรงนี้เนี่ย direction ของตลาดก็คือว่าไอ้ขาขึ้นขาลงตลาดอาจจะไม่ได้กระทบมากแต่ที่กระทบคือเรื่องสภาพคล่องแล้วตลาดทุนเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยสภาพคล่องนะครับตลาดทุนไหนที่ไม่มีสภาพคล่องเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นตลาดที่คนไม่อยากมาระดมทุนกิจการไทยก็จะได้รับผลกระทบแล้วทำไมสภาพคล่องมันจะหายไปเพราะวันนี้เนี่ยต้นทุนในการลงทุนในบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดเก็บภาษีตัวนี้เข้าไปเนี่ยอย่างของฝรั่งวันนี้แน่นอนฝรั่งเราก็บอกมันเป็นระยะสั้น
ไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาทำให้ตลาดมีสภาพคล่องสภาพคล่องก็ช่วยทำให้นักทุนทุกๆประเภทสามารถซื้อขายหุ้นได้ในทุกราคาที่ตัวเองต้องการนะครับสภาพคล่องมันก็ดีตรงนี้นะครับแต่สมมติเขาหายไปแล้วทำไมเขาจะหายไปก็เพราะว่าต้นทุนถ้าเราเก็บภาษีตัวนี้ที่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเหมือนที่เป็นข่าวนะครับมันจะทำให้ต้นทุนเขาเพิ่มเกือบสองเท่านะคือวันนี้เขาอาจจะเทรดอยู่ประมาณสักหรือค่าเฉลี่ยที่เขาจ่ายอยู่ในบ้านเราเนี่ยในการซื้อขายหุ้นเนี่ยรวมทุกอย่างเลยอาจจะแค่ 0.5 0.6 ครับเปอร์เซ็นต์ 0.06 นะเปอร์เซ็นต์ 0.06 เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณบวกเข้าไปอีก10เนี่ยเหมือนมันต้องจ่าย 0.16 เปอร์เซ็นต์มันขึ้นมาหลายเท่าตัวของเขานะครับก็ต้องมองว่าเขาไปที่อื่นดีกว่านะครับตรงนี้มันจะกระทบกับสภาพคล่องระยะยาวผมคิดมันจะมีปัญหาแต่ว่าระยะสั้นสำหรับปีนี้ผมก็ยังไม่ได้มองในกระทบในแง่ขาขึ้นของตลาดก็ขาขึ้นไปกับพื้นฐานสภาพคล่องมีส่วนบ้างแต่ไม่ได้มากเท่าไหร่คุณทอมในก็ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะเรื่องเงินเข้าเงินออกเนี่ยในเมืองไทยเราเองเนี่ยคนรุ่นใหม่จำนวนมากซึ่งเราเคยคิดว่าคนรุ่นใหม่ทำงานก็คงจะต้องมาลงทุนในตลาดหุ้นแต่เท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เลยแทนที่เอาเงินใส่เข้ามาในตลาดหุ้นเอาเงินไปใส่ในตลาดคริปโตไปเล่นคริปโตกันเยอะมากทำให้ในตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะไม่มีกระแสเงินจากคนรุ่นใหม่ไหลเข้ามาจะเป็นปัญหาไหมครับอันนี้เป็นปัญหาครับเพราะว่าก็คือมันต้องอยู่ที่นโยบายด้วยว่าจะเอาอย่างไรกับตรงนี้นะครับเพราะว่าตลาดทุนจริงๆเนี่ยมันมีไว้เพื่อหนึ่งก็คือเพื่อการระดมทุนแต่ตลาดคริปโตไม่ได้เพื่อการระดมทุนอันนี้ต้องแยกชัดเจนฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมีแต่น้อยมากนะครับแต่ไอ้ทางนี้ตลาดทุนฉะนั้นภาครัฐเนี่ยเวลาทำนโยบายตรงนี้มันต้องมองให้ชัดเจนนะครับคือวันนี้กลายเป็นว่าตลาดคริปโตเนี่ย เด็กก็เปิดได้บัญชีใครก็เปิดได้แม่ค้าก็เปิดบัญชีได้แต่ว่าเล่นหุ้นเนี่ยเปิดยากนะครับไม่ใช่แค่เพราะเรามีเรกูเลเตอร์ที่เขาคอยควบคุมอยู่เด็กอายุต่ำกว่า20ก็เปิดไม่ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตลาดนู้นเปิดได้หมดนะฮะก็ต้องดูว่าแล้วการที่ยอมให้เกิดอย่างนั้นได้เพื่อที่จะช่วยอะไรนะครับช่วยภาคเศรษฐกิจไหมไม่ใช่เลยเพราะว่ายังไม่ได้เป็นแหล่งระดมทุนนะครับยังไม่มีบริษัทมาออกเหรียญคริปโตธุรกิจต่อแต่วันนี้เนี่ย IPO ต่างๆมันเกิดขึ้นในตลาดทุนฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่ๆเพราะว่าพอเงินออมของประเทศมันไปอยู่ในตลาดนั้นก็กลายเป็นว่าไอ้ตลาดที่ทำหน้าที่ในการผันเงินออมของคนไทยไปสู่ภาคธุรกิจมันไม่ทำงานเพราะว่ามันมีตลาดทางเลือกเกิดขึ้นและเป็นตลาดที่ไม่ได้เป็นตลาดเพื่อการลงทุนแต่ว่าคนนิยมที่จะไปเพราะมันมีเพราะคนไทยต้องยอมรับว่ามีความชอบในการที่เซ็กซี่มันหวือหวาเซ็กซี่แล้วมันเป็นตลาดที่ผมยังไม่อยากเรียกว่าเป็นการลงทุนผมอยากเป็นเก็งกำไรล้วนเก็งกำไรครับที่จริงน่าจะไปเก็บตลาดคริปโตนะจุดหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เขาจะเก็บเลยกำไรอะไรเงี้ยเขาเก็บภาษีกำไรอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าไฟลิ่งกำไรปวดหัวเก็บได้ป่ะไม่รู้อันนั้นเอ้แต่ว่าตกลงเรื่องภาษีจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันแน่นอนได้อย่างว่าโดนแล้วล่ะตอนเนี้ยภายในเดือนหน้าอะไรเงี้ยมันชัดเจนได้ยังยังต้องรออีกเนี่ยต้องรออีกครับอาจารย์ครับก็คือล่าสุดที่เช็คไปนะครับก็เขายังดูเขาบอกน่าจะทำแน่ๆแต่ว่าดูไทมิ่งอยู่นะครับว่าจะทำก็คือยังไม่แน่ยังไม่แน่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ครับผมทายแทนคุณทอมเขาพูดเต็มปากเต็มคำไม่ได้เพราะว่าเขามีหัวโขนอยู่ผมทายแล้วไม่ได้เก็บปีนี้ผมทายเลยใครจะกล้ามาเก็บปีก่อนเลือกตั้งเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะไม่แน่เอาอย่างนี้เลยไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีทีมงานเศรษฐกิจที่แท้จริงตอนนี้นะใช่วุ่นวายอยู่เหมือนกันคุณทอมผมจะหมดเวลาเนี่ยจริงๆอยากจะถามนิดนึงว่าเซกเตอร์ไหนหรือว่าหุ้นกลุ่มไหนเนี่ยที่น่าสนใจอ่ะนะคนจะได้เอาไปตัดสินใจได้ของไทยนะของไทย2565ครับผมก็คือถ้าภาพที่ผมวาดเมื่อกี้นี้นะครับว่าเศรษฐกิจมันจะกลับขึ้นมาดีขึ้นในปีนี้นะครับผมก็ยังชอบธนาคารนะผมคิดว่าธนาคารเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่มองในแง่ valuation นะถือว่าถูกที่สุดในตลาดแน่นอนที่ผ่านมาก็มีเรื่อง NPL ที่ทุกคนกังวลแต่จริงมันไม่เยอะนะครับแล้วก็ SME เนี่ยสัดส่วนมันน้อยนะครับเมื่อเทียบกับบริษัทใหญ่ๆอยู่บนนี้เนี่ยบริษัทใหญ่ๆมันเติบโตกันดีมากฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าธนาคารพาณิชย์มีความน่าสนใจ
โทรไอ้เทเลคอมผมก็ชอบนะครับผมเทเลคอมเนี่ยผมคิดว่ามันคงเป็นอนาคตมันคงจะมีสตอรี่เพิ่มเติมมากมายนะครับตรงนั้นผมคิดว่าลงทุนระยะยาวได้หุ้นเกี่ยวกับการบริโภคแน่นอนนะครับถ้ามองแค่สั้นๆในปีนี้เนี่ยผมคิดว่าภาครัฐกระตุ้นเต็มที่นะครับแล้วก็คงมีท่องเที่ยวอะไรกลับเข้ามาใช้จ่ายอะไรกันเนี่ยเกี่ยวกับการบริโภคก็ดีโรงพยาบาลผมก็ชอบนะครับถ้าเป็นดิเฟนซีฟหน่อยผมคิดว่าโรงพยาบาลวันนี้เนี่ยvaluation ก็มีการปรับลงมาบ้างก็ดูน่าสนใจนะครับก็ประมาณ 4-5 เซกเตอร์นี่ครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจครับมีกลุ่มไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับกลุ่มที่มันขึ้นไปเยอะๆครับอย่างกลุ่มพวกที่อาจจะเกี่ยวพันกับพวก new normal ต่างๆนะครับหุ้นอิเล็กทรอนิกส์หุ้นอะไรเหล่านี้เนี่ยที่มันอาจจะขึ้นไปเยอะแล้วนะครับก็ต้องระวังนิดนึงหรือหุ้นที่ PE สูงๆมากๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ถึงแม้ตลาดอยู่ในขาขึ้นแต่ธีมทั่วโลกคือทุกคนก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับหุ้นที่ PE สูงนะครับก็หมวดนักลงทุนจะระมัดระวังมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าหุ้น PE สูงๆ earnings ไม่ค่อยมีเท่าไหร่กำไรไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเป็นสตอรี่อย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจมากนักเท่ากับปี2ปีที่ผ่านมาที่นักลงทุนไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับขอให้มีเรื่องราวดีๆเนี่ยและเกี่ยวข้องกับ new normal เนี่ย ก็ขึ้นกันได้หมดครับมีเวลาใช่ไหมมีครับอาจารย์นิเวศอีกนิดฮะผมถามนิดนึงแหละเพราะตอนนี้คนก็ไปต่างประเทศเยอะนะเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีคนบอกว่าจีนเนี่ยหุ้นถูกมากเลยนะไฮเทคถูกหมดคุณทอมมีความเห็นยังไงเพราะว่าจีนเนี่ยเข้ายังไงตอนนี้ชักจะคือกลายเป็นว่าเฮ้ยที่เคยดีเนี่ยเข้าไปก็เจ็บเพราะว่ารัฐบาลเขาก็จะมีอะไรแบบจุ่มๆออกมาเนี่ยมองยังไงครับว่าจีนเนี่ยมันยังน่าสนใจไหมจีนเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจคือจริงๆผมไม่นิยมนะครับที่จะลงในตลาดหรือในเศรษฐกิจที่กำลังปรับโครงสร้างอยู่แล้วโดยเฉพาะจีนเวลาปรับโครงสร้างเนี่ยบางทีก็ไม่ได้บอกก่อนว่าจะทำอะไรนะครับแล้วจีนเนี่ยเป็นเท่าที่ดูจากรัฐบาลนี้ก็คือเขาไม่ค่อยชอบสนับสนุนตลาดทุนเท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูก็คือบริษัทต่างๆเนี่ยคือตอนนี้ไอ้ common prosperity หรือการทำให้ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันเนี่ยมันก็เลยทำให้ไปกระทบเพราะต้องยอมรับว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่ฉะนั้นจะทำให้มันมีความเท่าเทียมบริษัทขนาดเล็กคงเป็นไปยากนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นการปรับโครงสร้างตรงนั้นอยู่เราก็ไม่รู้ที่ผ่านมาก็ทำทั้งบริษัทติวหนังสือนะครับบอกห้ามทำอะไรกับ IPO ไปแล้วนะครับบริษัทเทคใหญ่ๆที่เป็นลิสต์อยู่ต่างประเทศก็ต้องถอนออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ห้ามทำกำไรพวกไปยุ่งยากอะไรเขามากมายเลยเรื่องของ privacy เรื่องอะไรต่างบริษัท property นะครับก็มองว่า property เนี่ยราคาสังหาถ้ามันสูงเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ทำให้ common prosperity เกิดขึ้นเพราะบ้านเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งจำเป็นฉะนั้นจะต้องให้ราคามันสมเหตุสมผลหรือพอเข้าไปก้าวไกล capitalism เนี่ยมันก็ยากฉะนั้นจีนในส่วนตัวผมก็ไม่ได้ชื่นชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ยังกังวลประเด็นนี้อยู่แต่บางคนที่เขายังชอบอยู่ก็คือจะไปมองเรื่องของบริษัทที่เป็นบริโภคต่างเพราะว่า common prosperity น่าจะทำให้กำลังซื้อประชาชนเขามากขึ้นนะครับไอ้พวกร้านสะดวกซื้อร้านนู่นร้านนี่พวกนี้น่าจะขายได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องโฟกัสมากๆแต่จีน as a ประเทศเลยเนี่ยแล้วลงทุนกองทุนที่เป็นจีนระดับแมโครเนี่ยก็ยากเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆของจีนวันนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่กำลังถูกทางการจีนเขาจ้องที่จะคุมกำเนิดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น big tech ของเขาไม่ว่าจะเป็นธนาคารใหญ่ๆไม่ว่าอะไรเหล่านี้ก็ต้องระวังนิดนึงครับมีประเทศไหนที่ทางทิสโก้แนะนำไหมครับวันนี้เนี่ยผมมองว่าตลาดไทยจริงๆแล้วมันน่าสนใจกว่าต่างประเทศอย่างที่ต่างประเทศเนี่ยมันทายมิ่งดีสุดมันคือประมาณปี2ปีที่ผ่านมากับอย่างสหรัฐอย่างคนที่ไปลงกองทุนพวก Big Tech เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยโอ้โหกำไรมหาศาลนะครับในปี2020นะฮะพอ21ก็กำไรเริ่มแย่นะครับหรือว่ากองทุนอย่างที่ผมบอกเพราะว่าตลาดหุ้นโลกเนี่ยมันขึ้นไปช่วงที่ผ่านมามันก่อนระดับโควิดมันขึ้นไป 30% ละนะครับสหรัฐขึ้นไป 40% ของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นฉะนั้น2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดต่างประเทศเอาท์เพอร์ฟอร์มมากๆปีนี้เป็นปีที่เราน่าที่จะกลับมาเอาท์เพอร์ฟอร์มนะครับก็ผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยน่าสนใจตลาดหุ้นต่างประเทศก็คงจะต้องไปเลือกเป็นเซกเตอร์นะอย่างเช่นเซกเตอร์ global financial คือผมคิดว่าfinancial ทั่วโลกเนี่ยหรือหุ้นธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยยังเทรดค่อนข้างที่จะต่ำกว่า valuation เมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นๆฉะนั้น global financial ผมคิดก็มีความน่าสนใจนะครับฉะนั้นถ้าจะเลือกลงทุนต่างประเทศก็อยากให้เป็น
เป็นเน้นเป็นประเภทธุรกิจมากกว่าระดับประเทศเลยเพราะประเทศเลยเนี่ยผมยังถ้าประเทศใหญ่ๆนะครับผมคิดว่าอาจจะได้ขึ้นไปมากแล้วนะครับก็กองทุนพวกนี้กองทุนพวกเฮลท์แคร์ก็น่าสนใจนะครับระดับโลกความเสี่ยงของประเทศไทยมีอะไรบ้างไหมเคยดูบ้างไหมอะไรนะครับความเสี่ยงของประเทศไทยหรือตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีไหมมันอะไรที่น่ากลัวกันก็มีตลอดเวลาครับคืออย่างสมมติการเมืองมองว่าเป็น positive เพราะว่าก่อนเลือกตั้งส่วนใหญ่คือถ้าดูเฉลี่ย40ปีที่ผ่านมาเราเลือกตั้งไป10กว่าครั้งเนี่ยนะครับดูเฉลี่ยแล้วเนี่ยก่อนเลือกตั้ง3เดือนหุ้นก็ขึ้นหลังเลือกตั้ง6เดือนหุ้นก็ขึ้นก็กลายเป็นปีเลือกตั้งเนี่ยมันดีนะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็ไม่ใช่ทุกปีนี่เป็นค่าเฉลี่ยครับบางปีถ้าเผื่อมันเกิดความไม่แน่นอนอะไรเนี่ยครับหรือว่าเสียงไม่ขาดอะไรกันเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วจะมีลงสู่ถนนอะไรกันไหมอันนี้ก็ปัจจัยที่ยังเอาไม่ได้ไอ้โควิดนี่ก็แน่นอนนะครับแต่ว่าโควิดก็ดูเหมือนทั่วโลกก็เริ่มซานะครับอย่างสหรัฐเมื่อกี้คุยกันตอนต้นนะครับ1ล้านคนนะครับประกาศออกมาติดเชื้อกันตลาดหุ้นก็ขึ้นต่อนะครับแต่ลงเมื่อวานนี้ก็เพราะว่าเรื่องของดอกเบี้ยมากกว่านะครับก็ผมคิดว่าโควิดเนี่ยน่าที่จะไม่ได้เป็นกังวลมากนักเพียงแต่ว่าโควิดอิมแพคต่อซัพพลายเชนตรงนี้ก็ยังต้องดูกันต่อนะครับว่าเงินเฟ้ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถกดลงมาได้ไหมส่วนความเสี่ยงของในประเทศเราเองก็อยู่ที่แค่นักท่องเที่ยวจะกลับมากี่คนวันนี้เนี่ยถ้าไปดูforecast ของนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยตัวเดียวที่ยังไม่เหมือนกันเลยเนี่ยก็คือตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ย6ล้าน2ล้านคืออันนี้เหมือนยกแม่กันมาหมดนะครับเพราะไม่มีมากี่คนแต่ตัวอื่นๆนี่ค่อนข้างจะคล้ายกันนะจะมีตัวเดียวที่เป็นตัวแปรว่าใครมอง 4% ใครมอง 3% 2% อยู่ที่ตัวเลขว่านักท่องเที่ยวมันจะกลับมากี่คนนะครับงั้นโดยสรุปเนี่ยนะครับถ้าผมผิดคุณทอมช่วยแก้นะครับโดยสรุปเนี่ยคุณทอมคิดว่าตลาดหุ้นไทยปี2565เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ดีถ้าแบ่งเป็นปีที่ดีกว่าปกติแล้วก็แยกกับปกติปี65ปีเนี้ยน่าจะดีกับปกตินะครับน่าจะดีกับการไปลงทุนต่างประเทศด้วยซ้ำไปแต่ความเสี่ยงก็มีเช่นเรื่องของการเลือกตั้งว่าจะออกหัวออกก้อยยังไงมันมีปัญหาก่อนเลือกตั้งไหมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติตลาดหุ้นไทยเนี่ยก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งก็จะดีจะมีตัวแปรที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของโควิดจะเป็นยังไงรวมทั้งเรื่องของเจาะจงไปเลยก็จะเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวไทยว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาไทยว่าจะเป็นยังไงแต่โดยรวมน่าจะเป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยจะทำได้ดีปีหนึ่งเลยในรอบ3-4ปี5ปีอย่างนั้นเลยนะครับฟังแล้วก็สบายใจปิดทีวีนอนได้นะฮะ หรือว่าคอยดูด้วยก็ลงทุนในหุ้นเนี่ยต้องติดตามตลอดนะครับ หาข้อมูลได้ดีที่สุดก่อนการตัดสินใจลงทุนข้อมูลที่คุณทอมให้ในวันนี้ก็เป็นข้อมูลณวันนี้นะครับผ่านไปสองสามเดือนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเราก็มาหาข้อมูลกันใหม่วันนี้ขอบคุณคุณไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยขอบคุณคุณทอมนะครับสวัสดีครับคุณทอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นิเวศด้วยนะครับครับสวัสดีครับทุกคนไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับBye.